สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายจ๋าคราฟแอนด์โคเชนะคะวันนี้ยายจ๋าชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใบเล็กๆนะคะสามารถใส่การ์ดได้นะคะหรือจะใส่เป็นเงินนะคะใส่เหรียญใส่แบงค์ได้ค่ะใส่เครื่องสำอางได้อีกนิดหน่อยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะทรงสมัยนิยมนะคะใบเล็กๆนะคะแล้วหาสายสำเร็จรูปนะคะหรือจะถักแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะมาสะพายสามารถใส่คล้องสะพายไหล่ได้นะคะเพื่อนๆมาถักกันไว้ใช้นะคะคนละใบค่ะนะคะเลือกสีใหม่ตามชอบได้เลยจะใส่สายก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่สายสะพายนะคะสายสั้นสายยาวได้หมดค่ะสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะยายจ๋าใช้เป็นตัวเชือกฟอกค่ะขนาด2วินเข็มโคเชก็หัวเบอร์3มิล นะคะหรือ5ทับ0ขั้นตอนการถักไม่ยากค่ะง่ายๆนะคะลายเดียวทั้งใบค่ะเริ่มต้นที่สลิปน็อตนะคะเสร็จแล้วถักโซ่นะคะเพื่อนๆเริ่มต้นโซ่ที่20โซ่ค่ะเพื่อนๆจะปรับขนาดของกระเป๋าได้จากการเริ่มต้นถักโซ่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นความกว้างของตัวกระเป๋านะคะเมื่อได้20โซ่แล้วมาเริ่มต้นถักลายเลยนะคะแถวแรกนะคะขึ้นต้นโซ่1ค่ะเสร็จแล้วหลักที่1นะคะหลักที่1ทำลายสลิปสติชค่ะตัวย่อคือ SL จุดแล้วก็ ST จุดนะคะหรือลายเลื่อนห่วงนั่นเองหลักที่2นะคะหลักถัดไปนะคะทำลาย half double crochet ค่ะคือการพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามี3ห่วงนะคะปลดพร้อมกันค่ะเรียก half double crochet นะคะแล้วถักสลับกันแบบนี้ค่ะลาย slip stitch นะคะแล้วก็ลาย half double crochet ค่ะถักซ้ำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวค่ะเมื่อจบนะคะเราจะจบด้วยลาย half double crochet ค่ะเราขึ้นต้นโซ่เป็นเลขคู่นะคะลายก็จะเริ่มต้นด้วย slip stitch นะคะจบด้วย half double crochet ค่ะต่อไปแถวที่2นะคะโซ่1เสร็จแล้วให้พลิกกลับชิ้นงานค่ะแล้วถักลายเหมือนเดิมเลยนะคะในหลักแรกนะคะทำลาย slip stitch ค่ะหลักถัดไปนะคะทำลาย half double crochet ค่ะเราแทงลงไปบน2โซ่เลยนะคะโซ่2เส้นนะคะแล้วก็ทำสลับกันไปค่ะลาย slip stitch นะคะสลับกับ half double crochet ค่ะเราถักซ้ำไปจนจบแถวนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจบแถวด้วยลาย half double crochet นะคะเราเสร็จ2แถวแล้วนะคะแถวต่อไปค่ะแถวที่3นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2นะคะคือขึ้นต้นโซ่1แล้วพลิกกลับชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะก็ถักลาย slip stitch นะคะสลับกับ half double crochet ค่ะ
เราถักแบบนี้ซ้ำนะคะไปจนจบแถวนะคะสำหรับลายนี้นะคะยายจ๋าถักทั้งหมดนะคะตั้งแต่แถวที่3เราจะถักขึ้นไปจนถึงความสูงที่42แถวนะคะเมื่อได้42แถวแล้วนะคะมาดูขนาดค่ะความยาวนะคะอยู่ที่20เซนค่ะส่วนความกว้างนะคะอยู่ที่9เซนค่ะเป็นเพื่อนปรับขนาดได้นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะถักลายซิงเกิลโครเชต์ในทุกๆหลักนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะโดยตรงหลักมุมทั้ง4มุมนะคะเราจะเพิ่มโซ่1เข้าไปนะคะเพื่อให้ตรงมุมเขาโค้งนะคะสวยงามนะคะเราถักแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตจากหลักที่จะแทงลงไปนะคะในแต่ละแถวนะคะแล้วทำตามได้เลยนะคะเราถักทั้ง4ด้านนะคะเดี๋ยวเราถักเสร็จแล้วนะคะทั้ง4ด้านแล้วมาเจอกันในขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็โซ่1นะคะที่มุมที่4มุมสุดท้ายค่ะแล้วตัดปลายไหมนะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเชื่อมเข้ากับหลักที่1ก่อนนะคะเราใช้เข็มมาเป็นตัวช่วยนะคะ
เพื่อให้ชิ้นงานสวยงามนะคะเราก็ใช้เข็มช่วยเก็บหลักสุดท้ายกับหลักแรกเข้าด้วยกันนะคะให้เขาลายเขาต่อเนื่องกันนะคะเป็นลายโซ่เห็นสวยงามค่ะแล้วซ่อนปลายไหมไว้ที่ข้างหลังชิ้นงานได้เลยนะคะลักษณะงานนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะถักตัวด้านข้างนะคะลักษณะกระเป๋าเราจะพับแบบนี้นะคะแผ่นชิ้นกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเราจะถักชิ้นด้านข้างนะคะทั้งหมดจำนวน2ชิ้นค่ะความกว้างของด้านข้างกระเป๋านะคะอยู่ที่ขึ้นต้นโซ่จำนวน5โซ่นะคะสำหรับชิ้นด้านข้างนะคะเราถักแถวแรกนะคะด้วยซิงเกิลโครเชต์ทั้งหมด5หลักนะคะโดยให้เพื่อนๆทำแทงลงไปที่โซ่เส้นหลังนะคะที่เป็นเส้นนูนขึ้นมาเส้นเดียวตรงนี้นะคะเมื่อเสร็จแถวที่1แล้วนะคะหลักสุดท้ายของแถวที่1แถวต่อไปนะคะเราขึ้นต้นโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับชิ้นงานค่ะเหมือนเดิมนะคะง่ายๆค่ะเราก็ถักลายซิงเกิลโครเชต์นะคะย้อนกลับมานะคะสำหรับด้านข้างกระเป๋าเราจะถักขึ้นไปที่ความสูงจำนวน12แถวนะคะเมื่อเราเสร็จ12แถวแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆ นะคะเผื่อปลายไหมไว้ด้วยนะคะเผื่อปลายไหมไว้สำหรับนำไปเย็บติดกับตัวแผ่นกระเป๋าค่ะแล้วตัดปลายไหมได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะทำแบบนี้เหมือนกัน2ชิ้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำแผ่นด้านข้างนะคะไปเย็บประกบติดกับตัวแผ่นกระเป๋านะคะสำหรับตัวแผ่นกระเป๋าค่ะเพื่อนๆก็ดูนะคะมันจะมีด้านถูกกับด้านผิดนะคะส่วนด้านบนด้านล่างเหมือนกันนะคะได้หมดนะคะเพื่อนๆจะพับลักษณะไหนก็ได้แต่ละตอนที่เราเย็บประกบนะคะจะต้องเย็บด้านถูกนะคะเมื่อเราได้ด้านที่เราจะเย็บแล้วนะคะก็ให้นำชิ้นด้านข้างค่ะเราจะวางหลักแรกนะคะแถวแรกนะคะของด้านข้างนะคะเข้ากับหลักแรกของตัวแผ่นกระเป๋าตรงนี้นะคะสำหรับการเย็บประกบชิ้นงานอันนี้เราจะโชว์ตัวได้ที่เราเย็บประกบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องเย็บให้สวยงามนะคะเราจะเย็บหลักเขาให้ตรงกันนะคะให้ตรงกับจำนวนแถวด้านข้างส่วนตัวแผ่นก็จะมีหลักโซ่อยู่แล้วนะคะเห็นชัดเจนนะคะเราก็ให้เขาตรงกันแล้วก็เย็บต่อไปนะคะทั้งแผ่นนะคะ
ให้เพื่อนเพื่อนเย็บต่อได้เลยนะคะเย็บต่อไปจนสุดตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหนึ่งนะคะด้านข้างเดี๋ยวเรามาทำอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวยายจ๋าเริ่มต้นให้ดูนะคะสำหรับด้านข้างนะคะเราก็ดูแถวแรกนะคะของชิ้นที่เราเย็บเสร็จไปแล้วนะคะหลักให้ตรงกันนะคะเมื่อเราได้หลักที่ตรงกันแล้วนะคะเราก็เย็บประกบได้เลยค่ะขั้นตอนเหมือนกันนะคะก็คือเย็บหลักให้เขาตรงกันนะคะแล้วก็การดึงได้ก็ให้สวยงามด้วยนะคะพอเราโชว์เส้นได้ที่เราเย็บด้วยนะคะเพื่อนๆ เย็บต่อได้เลยนะคะเย็บต่อจนเสร็จชิ้นงานได้เลยค่ะลักษณะเมื่อเสร็จแล้วสองข้างนะคะทรงกระเป๋าที่ได้มานะคะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราพับฝานะคะทีนี้เราก็จะมาหาตำแหน่งในการติดตัวกระดุมแม่เหล็กนะคะยายจ๋าใช้เป็นกระดุมแม่เหล็กแบบสอยติดนะคะส่วนเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นกระดุมแบบอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวกระดุมแล้วถักโซ่เพื่อคล้องเกี่ยวหรือจะเป็นกระดุมแปะติด2ตัวก็ได้ค่ะเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วนะคะก็สอยติดได้เลยนะคะยายจ๋าขอข้ามขั้นตอนการสอยติดนะคะเมื่อสอยติดแล้ว2ชิ้นนะคะเราก็ติดกระดุมแบบนี้นะคะก็จะได้กระเป๋านะคะไว้ใช้อีก1ใบนะคะใบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะส่วนสายกระเป๋านะคะเพื่อนๆจะถ้าอยากจะสะพายนะคะก็หาสายกระเป๋านะคะมาติดอีก1เส้นค่ะอาจจะซื้อสำเร็จรูปนะคะหรือจะถักเองนะคะด้วยลายสายกระเป๋านะคะยายจ๋ามีสอนไว้ในช่องหลายแบบแล้วนะคะเพื่อนๆหยิบมาได้เลยนะคะสักแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวนะคะเป็นสายยาวหรือสายสั้นนะคะตามชอบค่ะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะยายจ๋าว่าใช้ได้ทุกวัยนะคะไม่จำกัดวัยนะคะถ้าสะพายก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะพกของสำหรับคนที่ชอบพกของไปไม่เยอะนะคะเวลาออกนอกบ้านนะคะไปไม่ไกลมากนะคะค่ะยายจ๋าฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้ารับชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะ